สวัสดีครับชมคาวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรกาศให้ท่านผู้หญิงนราวดีชัยชเนียนประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและคณะกรรมการมูลนิธินำผู้สนับสนุนมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกโลและเข็มอักษรพระนามพิไทยสอท ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการจินตนาการสืบสารวรรณกรรมไทยกับอินทัชจิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพพะรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย เวลา9นาฬิกา22นาทีเสด็จลงณนะห้องประชุมอาคารใช้พัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสรพระเทพพระรา,ราชสุดาประจำปี2561 โดยมีระเบียบและวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานผลการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ36พรรษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงปีการศึกษา2560้รุ่นที่27และนักศึกษาที่ได้รับทุนรุ่นที่22จบการศึกษาในปีการศึกษา2559สรุปการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2560 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสื่อ60พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสรุปโครงการจัดพิมพ์หนังสือชุดวชิรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้าเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80สพรรษา12สิงหาคม2555มูลนิธิสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2522 ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพพัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจารึกภาษาตะวันออกจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ปี2525 25, จนถึงปีการศึกษา2559โดยได้ให้ทุนการศึกษาไปแล้วกว่า28,000ทุน นอกจากนี้มูลนิธิยังร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์จัดพิมพ์หนังสือจัดทัศนศึกษาหรือจัดกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเป็นต้น เวลา17นาฬิกา36นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาพิธีหลานคนเมืองสลาวาการกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2561 ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถร,รมกรมการศาสนาหน่วยงานภาครัฐพระเอกชนและประชาชนจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพระราชากุศแลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนเป็นการรักษาจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติ โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง ah มาประดิษฐานบนบนดบบริเวณลานคนเมืองเพื่อให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในการนี้พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา160รายและพระราชทานโล่รางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรพันยะระดับประเทศรางวัลการบรรยายธรรมระดับประเทศและรางวัลการประกวดโอเอวิหารราย60ราย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการเทศมหาชาติจากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารการสักการะพระพุทธรูปสำคัญ9ประเทศอาเซียนกิจกรรมอภิปรายแถทอดเสียงวิชาการทางพระพุทธศาสนาการแสดงส่งเสริมพระพุทธศาสนาธรรมบันเทิงนิทรรศาการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยมหาวิทยายลัยมหามากุฎราชวิทยายลัยและการจำหน่ายหนังสือธรรมะ ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนรวมถึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้มีโอากาสบำเพ็ญกุศลร่วมกันโดยง,งานดังกล่าวจะจัดขึ้นจนถึงวันที่29พฤษภาคม2561ซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาของปีนี้ สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกประธานพระกติธรรมเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนืนในว,นวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลข,ของโลกประจำปี2561วันนี้เวลา9นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จไปยังมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย ตำบลลำไทภอวังน้อยจงหวัดพระ,ะคนครศรีอยุธยาในการประทานพระกะติธรรมเปิดการประชุมชาพุทธนานาชาติเนื่องเนวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2561 ซึ่งมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลายัยพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสมาคมสภาสากลวิสาขาบูชาโลกจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันวิสาขาบูชาวันสําคัญของโลกและเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระรบ,รรบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงรับการยกย่องในฐานะพระมหากษัตริย์รับพัฒนาจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปี2549 ดมีพระสังฆราชประมุขสงฆ์ผู้นำชาวพุทธนักปร,รา์ด้านพระพุทธศาสนาและชาวพุทธจาก85ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมกว่า5,000รูปและคนในการนี้ประธานคติธรรมการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกประจำปี2561ในการบริหารงานและการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ อาจเทียบได้กับคำว่าทัศนคติกล่าวคือการจะพัฒนาตนพัฒนาองคอ์กรหรือพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อการพัฒนาเป็นเบื้องต้นเที่ยก่อน หากมีทัศนกติที่ลบติดลบหรือมีทัศนิทัศนคติที่ผิดพลาดแล้ว <c oughs> ก็ย่อมจะไม่สามารถดำเนินง,งานพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกทิศทางเสมือนในเรือผู้หมายใจจะพาเรือมุ่งไปทางทิศเหนือแต่กลับหันหัวเรือไปสู่ทิศใต้เรือลำนั้น ยอมหลงวนเวียนอยู่ไม่มีวันถึงจุดหมายที่ต้องการหรือกว่าจะพาหมุนกลับมาให้ถาให้ถูกทิศทางได้ก็ต้องเสียเวลาเวียนเนิ่นนานโดยปล่าประโยชน์บุคลบคลผู้ปรารถนาจะพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาก็จำเป็นต้องอบรม ปัญญาบนรากฐานแห่งสัมมาทิฏฐิซึ่งหมายถึงความเห็นชอบในอริยสัจสี่ประกอบด้วยการรู้แจ้งในความทุกข์รู้แจ้งในต้นเหตุแห่งทุกข์รู้แจ้งในความดับทุกข์และรู้แจ้งในแนวทางแห่งการดับทุกข์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2561 วันนี้เวลา17.48นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนอกกาศเอกเกษมอยู่สุขเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธกําเนิดกาสาวพัทจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระลานพระราชวังดุสิตในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเร็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2561เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติโดยมีสมเร็จพระอริยวงศาคัตยานสมเร็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพระสงฆ์จำนวน199รูปเจริญพระพุทธมนต์ เวลา18นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดชรบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนตร์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ในโอกาสวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2561ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้วางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นขึ้นรถยนต์ประเทียบไปยังพระพลาพิธีสำหรับพระพุทธกาเนิดกาสาวพัท เป็นพระพุทธรูปสําคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระพระนวดเมื่อวันที่6พฤศจ,จิกายน2521ขณะทรงดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารมีพุทธลักษณะแบบพระพุทธรูปสมัยสุขโทขทัยขนาดหน้าตากว้าง30นิ้วสูงจากฐานถึงยอดพระรัศมี51นิ้วประทับขัดสมาธิราบแสดงปานมาราวิชัย นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีพระราชทานแก่ผู้ไปร่วมในพิธีซึ่งปกของหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตส่งพระอักษรว่ารอยยิ้มกลางสายฝน ทั้งนี้ประชาชนที่ไปร่วมพิธียังสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและนำกลับไปบูชาที่บ้านได้เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังเสร็จสิ้นพิธีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขอัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัทกลับปประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตผู้แทนพระองค์เปิดประชุมชาวพุทธนานาชาติใน,น,นวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2561 วันนี้เวลา14นาิกา4นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมาลายอริศูนเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดประชุมชาวพุทธอนาชาติเนื่อในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2561ณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสมาคมสภาสากลวิสาขาบูชาโลกจัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสําคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพานโดยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและมีคันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมอันเป็นแนวทางขององค์การสหประชาชาติ จะได้กำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลเพื่อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรที่ได้รับการยกย่องในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาจากองค์การสหประชา,ชาชาติเมื่อปี2549โดยในการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในหัวข้อพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์เป็นการประกาศคุณูปการของาศาสนาพุทธที่มีต่อธรรมิบาลและการพัฒนามรดกทางปัญญาที่สำคัญของโลก ดยมีพระสังฆราชประมุขสงฆ์ผู้นำศาสนานักวิชาการทางศาสนาและพุทธศาสนิกจาก85ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมจำนวนกว่า5,000รูปและคนสำหรับสถานที่จัดก,การประชุมมีสองแห่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตะบนลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนิอนนอกกรุงเทพมหานครระหว่างที่25-27พฤษภาคม2561 องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินง,งานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมา ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนคนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพู้เอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒนคนครราชสีมาเพื่อสนองพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพร้อมรับฟังบรรยาการสรุปผลการดำเนินงานในการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน จากนั้นได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานที่บ้านพุทธาตําบลหนองพลวงอําเภอจักราชโดยมีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนกับตําบลหนองพลวงตามโครงการบริการวิชาการสายรับใช้สังคมเพื่อพัฒนาพื้นที่ตําบลหนองพลวงอย่างเป็นรูป,ปรธรรมในระยะเวลา3ปีจํานวน16โครงการอาธิการบริหารจัดการขยะส่งเสริมห้มีการคัดแยกขยะโดยกําหนดให้ครัวเรือนที่สะอาดจะต้องผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด4ข้อได้แก่บริเวณบ้านต้องสะอาด ในการคัดแยกขยะในการล้อมคอกต้นไม้เพื่อทําปุ๋ยหมกักและการทําปุ๋ยอินทรีย์โดยบ้านพุทราหมู่ที่6และบ้านม่วงหมู่ที่7เป็นหมู่บ้านต้นแบบปัจจุบันขยายแนวทางการบริหารจัดการขยะไปยัง14หมู่บ้านที่เหลือส่วนผู้สูงอายุได้พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับโรงเรียนผู้สูงอายุให้สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับวัยทั้งการดูแลสุขภาพการออกกําลังกายการเลือกรับประทานอาหารส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจที่ดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพร,รานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะก,กับกลุ่มคนร้ายในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,าโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธรรมรงคงวัดใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์คละทองที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้าย ขณะที่กองร้อยทหารพราน4107กองร้อยสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสลาดตระเวนตามแผนยุทธการในพื้นที่เทือกเขาตะเวบ้านบางทองหมู่ที่4ตำบลบองง,งอำเผอระแง,งะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่25พฤษภาคม2561โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุงไงโกลกเภอาสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ จังหวัดอุทัยธานีรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงพระชนกที่จังหวัดอุทัยธานีพันเอกพรชัยนพร,รัตนรองผู้ในการศูนย์รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธนานีพันเอกเดชชัยบุญโสมผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สําสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและพันเอกชัยทั์ยิ ยิ้มทิมรองผู้บังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานีนําชุดหน่วยทหารกําลังพลของต้นสังกัดกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานีและกําลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สํานักง,งานพัฒนาภาค1โดยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีไปร่วมกันกําจัดวัชพืช ผักตบชวาสิ่งปฏิกูลและปรับปรุงฟื้นฟูทำความสะอาดเพื่อรักษาระบบนิเวศบริเวณรอบบึงพระชนกบึงน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแหล่งออกกำลังกายที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานีเท้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองพระ,พร,ะราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ